ีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวหุ้นเจาะตลาดวันนี้วันพฤหัสบดีที่14ธันวาคมพุทธศักราช2559สดลึกแม่นยำและเห็นอนาคตเพื่อนักลงทุนรายย่อยพบกับผมธนชัยนนครครับเราไปติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อคืนนี้กันนะครับเมื่อคืนนี้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดตลาดปรับตัวลดลงกว่า118จุดมาปิดตลาดที่ 19,792 จุดขณะที่ดัชนี S&P 500เองนั้นปิดตลาดปรับลดลงเช่นเดียวกันนะครับประมาณ18จุดแล้วก็ Nasdaq นะครับก็ปรับลดลง27จุดมาปิดตลาดที่ 5,436.67 จุดเมื่อคืนนี้ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่มีการปรับตัวลดลงมาก็หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะครับได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นนะครับอีก 0.25% นะครับสู่ระดับ 0.50 ถึง 0.75% ในการประชุมเมื่อวานนี้แล้วก็ถือว่าเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์แล้วก็นักลงทุนได้มีการคาดการณ์กันเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับขณะเดียวกันเฟดยังมีการส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยนะครับหรือประมาณ3ครั้งนะครับเราไปติดตามความเคลื่อนไหวของภาวะตลาดน้ำมันดิบกันต่อเลยนะครับสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสหรือ WTI เมื่อคืนนี้ปรับร่วงลงกว่า 1.94 ดอลลาร์มาปิดที่ 51.04 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่สัญญาณน้ำมันดิบเบนนะครับก็ปรับตัวลดลง 1.82 ดอลลาร์มาปิดที่ 53.90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลการปิดตัวลดลงของสัญญาณน้ำมันดิบเมื่อคืนนี้นะครับก็เป็นผลมาจากการที่ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือกลุ่มโอเปกได้มีการเปิดเผยยอดการผลิตน้ำมันในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาปรากฏว่าปรับเพิ่มขึ้นกว่า 150,000 บาร์เรลต่อวันนะครับนอกจากนี้ตลาดน้ำมันนิวยอร์กนะครับยังได้รับผลกระทบจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะครับได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยนะครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเอเชียกันเลยนะครับตลาดหุ้นเอเชียเปิดทำการในช่วงของเช้าวันนี้นิกเกอิของประเทศญี่ปุ่นนะครับเปิดตลาดในแดนบวกนะครับเพราะว่าได้รับประโยชน์จากในเรื่องของค่าเงินเยนนั้นอ่อนค่าลงมานะครับขณะที่ฮั่งเส็งของฮ่องกงขอโทษนะครับนิกเกอิตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบนะครับแต่ตอนเปิดนั้นอยู่ในแดนบวกนะครับขณะที่ฮั่งเส็งของฮ่องกงแล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของประเทศจีนเองนั้นก็เปิดตลาดในแดนลบนะครับก็ทางนี้ก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของเฟดนั้นที่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับส่วนตลาดหุ้นเพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นตัวของฟิลิปปินส์นะครับสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียวันนี้ต่างเปิดตลาดในแดนลบไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับและกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวของภาวะตลาดหุ้นไทยกันครับ